สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไม่ได้เจอกันพักหนึ่งแล้วนะครับผมพอดีวันนี้ว่างนะครับแล้วก็ฝนตกนะเลยอยากจะเล่นบางท่านะดูวิดีโอสเก็ตแล้วอยากเล่นบางท่านะครับเป็นอีกหนึ่งท่านะท่าที่เป็นท่าที่ขี้โกงนะครับผมก็คือท่าเนี้ยคือท่านอร์ลี่สมิธนะครับผมก็ผมจะลองดูนะจะได้หรือไม่ได้นะยังไงนะครับเดี๋ยวลองกันสำหรับท่านี้นะถ้าเกิดคนจะฝึกเล่นท่านี้นะผมว่าควรที่จะต้องเล่นนอร์ลี่ได้นะครับคือนอร์ลี่แล้วก็ลิฟสไลด์ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็นอร์ลี่ได้นอร์ลี่ลิฟสไลด์ได้ก็จะช่วยนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าว่าจะได้ไหมนะครับก็พอดีอยากเล่นนะครับอยากลองนะครับเป็นท่าขี้โกงอีกหนึ่งท่านะครับไปดูดีกว่าไม่แบดขอดูก่อนนะครับหงายครับเจ็บโหรู้สึกว่าไหลเร็วจะเล่นง่ายกว่านะครับมันจะลื่นครับโอ้เมื่อกี้โดนสัดเข้าไปในคอเนี่ยเจ็บโอเคนะครับเดี๋ยวขออีก5ทีพอนะเกรงใจข้างบ้านครับเสียงดังนะครับโอเคครับโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสรุปเลยนะกันนะครับผมนอร์ลี่สมิธนะครับผมก็เป็นอีกท่าหนึ่งนะครับที่ผมว่าไม่ยากนะสำหรับตัวผมนะถ้าเกิดคุณเล่นแบบพวกตั้งฟีโบเครื่องอะสตอลฟีโบได้นะหรือสตอลสมิธได้ได้ความรู้สึกบางส่วนแบบเนี้ยผมว่าเล่นพวกนอร์ลี่แล้วก็เอาชักหลังขึ้นมานะครับผมคือการเล่นสมิธกระโดดมาทั้งอันเลยอึ้งผมว่ายากกว่าน้องลี่แค่คุณยกแล้วก็ดันขึ้นไปแค่นี้เองแม้จะสูงก็ไม่เยอะมากครับยิ่งราวจะเตี้ยอย่างเงี้ยแค่นิดเดียวแล้วก็ดันแล้วหนักอยู่ส้นเท้าส่งตัวนะครับแต่วันนี้ปัญหาของผมนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็
ออกไม่ได้นะเพื่อนพี่น้องออกไปมันเตี้ยครับแล้วอย่างมันช้าด้วยแล้วก็ใกล้นะผมไม่มีแรงเหวี่ยงที่จะแบบฟุ้บแล้วก็เหวี่ยงออกไปนะครับผมก็นานๆจะมีคลิปสักทีนะครับช่วงนี้นะครับผมก็จะหาเวลามาเรื่อยๆนะครับเพื่อนพี่น้องก็ถ้าใครอยากจะเล่นนะครับนอร์ลี่สมิธเป็นท่าที่เล่นง่ายหนึ่งท่านะครับลองไปฝึกดูนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเจ็บ